หนุ่มน้อยกันเลยครับเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วครับวันนี้พบกับคู่ปรับเก่าอย่างเจ้าเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยครับ113ปอนด์ครับคู่นี้ครับปะทะฝีมือกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นนี่เพชรวิชิตเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะภาคนี้ภาคที่2นี่ครับเห็นอยู่หน้าจอครับเพชรวิชิตนักชกจากจังหวัดชลบุรีเป็นลูกชายของปราบปรามสิทธิ์สันทัดครับสำหรับเพชรวิชิตก็สายเลือดนักสู้เลยส่วนเพชรไพลินนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิชลบุรีเจอชัยภูมิครับวันนี้ครับเพชรวิชิตนี่ก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอบุรพาครับร้อยเอกพิชิตเกศรมาลาเป็นผู้ดูแลการซ้อมอ้าวจังหวะนี้เททิ้งเลยครับส่วนเจ้าเพชรไพลินเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยครับรังสิตคลอง2หมู่บ้านฝึกษาวินเลจนะครับเรทเปิดก่อนชกครับให้ทางด้านเพชรไพลินได้เปรียบ5ต่อ4ดูครับวงในครับของใครจะดีกว่ากันธรรมชาติทั้งคู่นี่ก็เป็นมวยวงในกรรมการสุภาพบุญรอดเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับเพชรวิชิตนี่เปิดเกมเดินเอาสับศอกสกัดไว้ครับเพชรไพลินสับอีกทีผลงานล่าสุดนี่เอาชนะเปรี้ยวปากสจวิชิตไว้นะครับสำหรับเพชรไพลินส่วนเพชรวิชิตนี่ชนะฤทธิ์จิตเมืองนนท์อ้าววงในแม่จังหวะนี้ตีไม่ถนัดเสียบเข่าซ้ายครับอ้าวเพชรไพลินเจอเข่าเข้าไปเพชรวิชิตนี่เปิดเกมไวเลยครับตีเข่าเพชรไพลินถีบทำลายจังหวะจะสับศอกครับจังหวะกันอยู่นี่ครับอ้าวเหลี่ยมบิดมาแล้วตีครับเพชรไพลินไม่ได้ปล่อยให้เพชรวิชิตนี่ได้ตีเพลินๆครับก็มีโต้มีเถียงกันเอาครับดักแทงหมดยกที่3ผ่านไป3ยกนะครับเพชรไพลินได้เปรียบ7ต่อ2ครับมาดูยก4จากอาวุธก็ยังไม่ห่างแล้วครับแต่ว่าแฟนมวยนี่อ่านอนาคตยกที่4ครับเพชรวิชิตเดินมาต้องระวังศอกนะครับเพชรไพลินล็อกแล้วเนี่ยครับเหน็บไปเรื่อยครับเพชรวิชิตจะหาจังหวะจับยังไม่ค่อยถนัดถนีครับจังหวะจับของเพชรวิชิตเสียบเข่าครับเสียบเข่าขวาครับวงในเจอขวางเพชรไพลินแก้ด้วยลูกขวางขวางแล้วเสียบเข้าไปครับนี่ครับโอ้สร้างปัญหาให้กับเพชรวิชิตแล้วครับตอนนี้เพชรวิชิตไม่สนนะครับขอเดินชนแม่เจอเหลี่ยมเอาครับต้องงัดแผนใหม่ออกมาแล้วครับเพชรวิชิตกระตุกมาแม่แล้วถ้าจังหวะเมื่อสักครู่นี่ตามเข้าไปได้นี่น่าจะได้เฮครับเอาแต่ว่าลุยกันต่อโอ้ดูครับเจอลูกล็อกเพชรวิชิตต้องแก้แล้วนะครับไปรวบข้างล่างรวบแบบนี้นี่ตีลำบากนี่ครับเจอล็อกอีกแล้วครับแม่ล็อกแล้วตีไปเรื่อยครับเพชรไพลินโอ้เพชรวิชิตต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้นะครับเจอถีบ
พอเริ่มจะช้าลงนะครับพอเจอรัดเจอฟัดก็ไปเรื่อยครับเพชรวิชิตโอ้โหนี่ครับขึ้นบนไม่ได้ครับเพชรไพรินนี่ชิงจังหวะไล่แขนชิงจังหวะจับนี่ครับชิงจังหวะจับก่อนเลยครับดูครับเพชรวิชิตเอามีฮึดมีฮึดแม่แต่ว่ามาทีเดียวครับเพชรวิชิตนี่ครับมาไปรวบข้างล่างมวยไทยยุคปัจจุบันก็บอกว่ารัดแบบนี้นี่ทรงไม่สวยครับหลวงท้องครับเพชรไพรินขวางอีกแล้วยกที่4ครับโอ้แผ่วเลยครับเพชรวิชิต4ยกผ่านไปครับสถานการณ์เจ้าเพชรไพรินทร์นี่ก็ได้เปรียบไกลแล้วครับวันนี้นี่ท่านนายกไก่นะครับดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ก็มานั่งชมอยู่ด้วยครับยกสุดท้ายครับเพชรวิชิตต้องหาจุดเปลี่ยนนี่ครับเพชรไพรินทร์ก็ตั้งรับแล้วครับแม่เพชรวิชิตก็ดูช้าลงไปครับเหมือนจะออกลูกสารภาพครับหมดยกสุดท้ายเกมจบแล้วนะครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เพชรไพรินทร์นะครับเพชรไพรินทร์สิทธิ์หนุ่มน้อยครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วครับนั่นก็เป็นรองคู่เอกนะครับคู่รองคู่เอกก็แม่